สวัสดีครับทุกท่านผมตุยมิวสิกครับผมนะวันนี้พี่ตุยจะมาทำคลิปเพื่อที่จะแนะนำให้กับหลายๆท่านนะครับผมนะเมื่อเวลาที่เราจะโมกีตาร์นะครับผมเราสั่งซื้อปิกอัพหรือถ้าจะเป็นปิกอัพมือ2หรือปิกอัพของใหม่นะครับผมนะแนะนำนะครับผมนะวิธีการอย่างเช่นอย่างเงี้ยฮะนะก็อันนี้เขาสกรีนไว้นะอย่าคิดว่าเป็นของแท้นะครับนะของแท้ดูยังไงครับพี่ตุยนะครับผมนะขอดูเขานะเปิดดูข้างหลังของเขาหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมนะถ้าเป็นซีมัวนะครับถ้าเป็นซีมัวเขาก็จะมีนี่ครับผมนะมีการปั๊มโลโก้นะครับผมนี่อย่างเงี้ยนะมีการปั๊มโลโก้ที่เป็นซีมัวแล้วก็บางตัวก็จะมีเป็นรุ่นบอกเลยนะครับแต่นี้ไม่แน่ใจว่าขึ้นอยู่กับปิกอัพตัวนั้นเขาผ่านมาอย่างไรบ้างนะครับนะบางทีเราก็ถามดูว่าเป็นรุ่นอะไรบ้างเงี้ยครับผมนะอย่างเงี้ยนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยเขาจะมีตัวปั๊มเลยนะปั๊มลงเข้าไปในข้างด้านในนะครับนะแต่ถ้าเกิดไม่มีฝาปั๊มแบบนี้ครับนะมั่นใจเลยว่าอาจจะเป็นของก๊อปมาก็ได้นะครับผมนะนี่ก็เป็นอีกเทคนิคนึงในการที่จะดูนะแล้วส่วนที่เราจะดูว่าตัวนี้เป็นตัวหน้าหรือตัวหลังครับผมนะถ้าบางตัวเขามันจะมีเขียนไว้ตรงนี้นะมัน next ตรงนี้ครับผมนะneck นะครับแล้วก็ตัวนี้นะเขาอาจจะไม่ได้เขียนเป็นบริดนะครับนะเราก็สามารถไปไล่ดูได้ว่าอย่างเงี้ย TB6 ตัวนี้นะเป็นอย่างไรบ้างนะครับหรืออีกทางนึงก็คือว่าเราใช้มิเตอร์นะฮะวัดโดยมิเตอร์ครับผมนะแน่นอนครับผมสายต้องมาออกมาเป็นลักษณะเป็นสายชีนแบบนี้ครับนะสายชีนแบบนี้แล้วออกมาเป็น4 คอนดักเตอร์แบบนี้เลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับในการที่เราจะไปดูว่าปิกอัพที่เป็นยี่ห้อของซีมัวอย่างนี้เป็นอะไรบ้างเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีปิกอัพตัวไหนที่เข้ามาแล้วเดี๋ยวพี่ตุ๋ยจะแนะนำให้อีกนะครับผมนะบางอย่างซีมัวนี่เขาก็จะมีตัวแทนใช่ไหมเขาก็จะมีอาจจะมีแปะโลโก้ไว้อะไรเงี้ยครับผมนะว่าให้รู้ว่าซื้อมาจากเขานะอย่างเงี้ยครับนะครับนะครับผมนะฝากไว้ด้วยครับผมนะถ้าไม่เหลือบาฟแรงครับผมนะกด Subscribe กันครับผมนะสามารถที่จะกดติดตามได้ครับผมข้อมูลดีๆจะส่งผ่านถึงท่านครับผมขอบคุณครับครับผมหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักพี่ตุ้ยครับผมนะพี่ตุ้ยคือเจ้าของเอฟเฟกต์ยี่ห้อชาร์คครับผมทั้งหมดนี่ครับผมนะ40รุ่นเลยนะครับจริงมีเยอะกว่านี้นะครับผมนะมีรุ่นที่ยังไม่ได้จับมาโชว์ก็มีครับผมนะเรามีตัวแทนครับผมนะจะสามารถสั่งซื้อผ่านตัวแทนได้ครับนะตัวนี้ก็มีขันมาเพิ่มอีกก็คือเต้เต้ร็อกยูแล้วก็เป็นร็อกยูได้นะครับผมนะแล้วก็บอมสินเจริญครับก็แนะนำครับผมนะกีตาร์รุ่นใหม่ของเราครับผมชาร์กนะครับชาร์กที่มีติดตั้งเอฟเฟกต์บนข้างในครับผมแล้วมีปุ่มช็อตเวฟซันไบรท์เลยครับครับเป็นตามนี้เลยครับผมขอบคุณครับหรือปรึกษางานได้ครับ0869 040022ขอบคุณครับผม